ไอ้ที่เราเคยคิดว่าเราไม่มีทางทำได้หรอกเนี่ยทุกวันนี้เราทำมาเรื่อยๆจนเรากลายเป็นนักวิ่งมาราธอนไปแล้วอะนึกออกปะสำหรับพี่ว่ามันสำคัญมากนะเพราะว่าคนคนหนึ่งเนี่ยนิสัยมันก็เหมือนเป็นโปรแกรมอะครับที่มันอยู่ในตัวเราอะคือถ้ามันมีอะไรสักอย่างเกิดขึ้นกับชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นคำพูดคนเหตุการณ์เรื่องราวอะไรสักอย่างเข้ามาไอ้นิสัยมันจะเป็นตัวบ่งบอกว่าเราจะรีแอคกับมันยังไงถูกไหมเราจะมองมันยังไงเราจะโต้ตอบมันยังไงแก้ไขปัญหายังไงเพราะฉะนั้นคือถ้านิสัยมันเป็นระบบที่ดีอะมันก็จะทำให้เรารีแอคกับสิ่งต่างๆได้ค่อนข้างราบรื่นผ่านปัญหาผ่านอุปสรรคต่างๆในชีวิตไปได้อย่างค่อนข้างดีอะไรเงี้ยแต่ถ้านิสัยมันเป็นนิสัยเรามันเป็นอะไรที่มันไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เราอาจจะต้องเจอกับการรีแอคที่ทำให้ตัวเราเองเครียดเหนื่อยกว่าเดิมหรือบางทีเราก็จะต้องกลับไปเจอกับปัญหาเดิมๆอยู่ตลอดเวลาเนี่ยครับเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่สำคัญนะกับชีวิตคนคนหนึ่งนิสัยอันตรายมันคงเป็นนิสัยที่ทำร้ายตัวเราเองทำร้ายคนอื่นทำร้ายความฝันเราทำร้ายความสัมพันธ์ของเราคนอื่นๆโดยที่เรารู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างนึกออกใช่ไหมเราคิดว่ามันน่าจะอันตรายที่สุดตอนที่เรารู้ตัวแล้วแหละว่าเออมันแย่มันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่เรายังปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นต่อไปเป็นนิสัยของเราต่อไปเพราะว่าเราคิดอยู่ในหัวหรือเราพูดกับตัวเองว่าก็ฉันก็เป็นของฉันอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนไม่ได้ไอ้ตอนนั้นน่ะคือตอนที่มันอันตรายที่สุดคือไม่รู้ว่ามันอันตรายหรือเปล่านะครับแต่ว่าเอาว่ามันเป็นนิสัยอันนึงของตัวเองที่ชอบบ้างไม่ชอบบ้างแล้วกันก็คือความที่บางทีตัวเองเนี่ยเป็นคนแบบเหมือน perfectionist หน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนฟังดูดีนะว่าโอ้ย perfectionist อยากให้ทุกอย่างดูดีแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือในอีกมุมนึงอ่ะมันเป็นอะไรที่อันตรายเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันจะส่งผลให้เรากลายเป็นคนแบบคิดเยอะอะเวลาเราทำอะไรก็ตามเราก็จะรู้สึกเหมือนว่ามันยังไม่ดีนะมันต้องดีกว่านี้ได้มันต้องตรงนี้อีกนิดตรงนั้นอีกหน่อยตรงนั้นตลอดเวลาจนมันเหมือนแบบมันวนลูปอย่างเงี้ยวนลูปความคิดอย่างเงี้ยจนมันกลายเป็นคนหน่อยง่ายเหมือนกันกับทุกเรื่องเลยอะไรเงี้ยพอเราเป็น perfectionist ครับเราจะกลายเป็นคนที่มีความต้องการให้ทุกอย่างในชีวิตเลยไม่เป็นเรื่องเรียนเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์ relationship คนรักเพื่อนทุกอย่างมันต้อง perfect อะซึ่งมันไม่มีทางเป็นไปได้เข้าใจปะมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยแล้วพอเราไม่ยอมรับตรงนั้นสักทีมันจะกลายเป็นว่าเราจะมีเรื่องให้เราให้กดดันให้เครียดให้ไม่มีความสุขกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยครับแล้วอีกอย่างนึงไอ้ความเป็น perfectionist ของเราเงี้ยไอ้คำว่า perfect อ่ะมันเป็นปัญหาในตัวมันอยู่แล้วนะคือว่าอะไรคือ perfect นึกออกปะมันไม่มีใครมา define ได้เลยไม่มีใครมาให้ความนิยามของคำว่า perfect ได้เลยไอ้สิ่งที่เราคิดว่ามัน perfect ในงานแบบนึงมันอาจจะไม่ใช่ perfect ของคนที่ร่วมงานกับเราก็ได้เขาอาจจะไม่ได้มองแบบเดียวกับเราก็ได้หรือสิ่งที่เรามองว่าเนี่ยคือ relationship ที่ perfect มันต้องเป็นอย่างเงี้ยคนที่เขาอยู่ข้างๆเราที่เรารักเขาที่เราบอกว่าเรารักเขาเขาอาจจะไม่ได้มองอย่างเดียวกับเราก็ได้แล้วเขาจะมีความสุขไหมที่เราพยายามทำให้relationshipมันเป็นในแบบนั้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นบางทีไอ้ความโหยหาความเพอร์เฟกต์ของเราอย่างเงี้ยมันกลับทำให้เรายิ่งไม่มีความสุขอะครับมันอาจจะฟังตลกนะแต่ว่ามันคือการออกไปหาธรรมชาติจริงๆนะตัวเองไปอยู่กับธรรมชาติไปอยู่กับอะไรที่มันใหญ่กว่าตัวเราอะสิ่งที่เราควบคุมมันไม่ได้จริงๆอะเราให้เราไปรู้ว่าแบบสิ่งที่มันเป็นของมันอยู่แล้วอย่างนั้นอะที่มันไม่ได้ดูเป๊ะไม่ได้ดูเพอร์เฟกต์ไม่ได้ดูสัดส่วนพอดีอะไรทุกอย่างอะความไม่เพอร์เฟคของมันตรงนั้นอ่ะคือมันเพอร์เฟคมันดีของมันอยู่แล้วแบบนั้นอะไรเงี้ยไปซึมซับบ่อยๆให้เราเข้าใจไอเดียนั้นจริงๆอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเนี่ยเราไปอยู่กับธรรมชาติอยู่กับป่าเขาเราเห็นต้นไม้ที่มันสูงต่ำไม่เท่ากันนานาชนิดแต่เราไม่เคยมานั่งรู้สึกว่ามันไม่เห็นดีเลยที่มันเป็นอย่างนั้นนึกออกใช่ไหมเออมันดีของมันอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราต้องออกไปให้เจอว่าแบบไอสิ่งที่มันไม่เพอร์เฟคนั่นแหละบางทีมันก็โอเคอยู่แล้วแล้วเราจะค่อยๆแบบปล่อยวางมากขึ้นซึ่งความปล่อยวางนี่แหละจะเป็นสิ่งที่ทำให้ perfectionist ทั้งหลายแบบใช้ชีวิตได้มีความสุขมากขึ้นคือไอความ perfectionist ครับถ้ามันลดทอนลงมานิดนึงอ่ะมันจะมีระดับที่หลายๆคนมองเข้ามาแล้วมันเป็นบวกได้คือสิ่งที่หลายๆคนชมพี่ก็คือบอกว่าเขาจะมองว่าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจเออไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นพี่ว่าเป็นข้อดีอย่างนึงที่คนเขามองเราอะนะมันดียังไงมันดีตรงที่ว่าพอเราตั้งใจหรือเราเต็มที่ทุกอย่างที่เราทำนะครับมันจะเหมือนเรามีความพยายามในการที่จะดึงเอาศักยภาพสูงสุดในตัวเราออกมาในทุกหน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายให้ทำอะไรเงี้ยซึ่งตรงนั้นเนี่ยดีกับตัวเราแน่นอนแล้วมันดีกับคนอื่นยังไงมันดีกับคนอื่นตรงที่ว่าเวลาใครก็ตามที่เขามาร่วมงานกับเราหรือเขาให้โอกาสเราอ่ะพอเขาเห็นเราเต็มที่กับสิ่งนั้นอ่ะเขาจะรู้สึกได้ว่าเราให้ความสำคัญกับโอกาสที่เขาให้เรามาคือคนที่เขาให้โอกาสเรามันไม่มีใครหรอกที่อยากมารู้สึกว่าเราใช้โอกาสแบบทิ้งๆคว่างๆอ่ะ
นึกออกป่ะทุกคนเขาก็อยากจะรู้สึกว่าสิ่งที่เขาให้มันมีความสัมพันธ์ต่อคนที่ได้รับมันไปนะเพราะฉะนั้นการที่เราตั้งใจกับมันอะไรเงี้ยครับมันก็ทำให้เขารู้สึกดีกับเราแล้วมันก็จะส่งผลให้เราได้รับโอกาสดีๆต่อเนื่องต่อไปด้วยคือในชีวิตการทำงานของพี่เนี่ยพี่กล้าพูดได้เลยว่าหลายๆโอกาสที่พี่ได้มาอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เพราะพี่เก่งกว่าคนอื่นหรืออะไรเลยมันเป็นเพราะเขาเห็นว่าเราเป็นคนตั้งใจคนหนึ่งมากกว่า1เริ่มแรกเลยมันต้องเหมือนปรับทัศนคติตัวเองก่อนนะข้อยากอย่างหนึ่งของคนไทยเราทุกคนนะเอาจริงๆคือเราโตมาในวัฒนธรรมที่รักสบายพอมันโตมาจากวัฒนธรรมที่รักสบายครับมันจะมีความเป็นไปได้ที่เราจะสามารถกลายเป็นคนขี้เกียจหรือมักง่ายได้ง่ายคือความรักสบายเป็นเสน่ห์นะแต่ถ้ามากไปปุ๊บมันคือขี้เกียจและมักง่ายแล้วอะแล้วพอมันเป็นอย่างนั้นสังเกตไหมครับมันถึงทำให้คนไทยหลายคนชอบที่จะซื้อหนังสือแบบทำไงถึงรวยเร็วอะไรอย่างเงี้ยคือคนไทยจะหวยหาทางลัดตลอดเวลาถ้าเราสังเกตดูคนไทยหลายๆคนนะคือไม่ใช่ทั้งหมดนะเราไม่เหมารวมแต่ว่าวัฒนธรรมเรามันหล่อหลอมให้หลายคนเป็นแบบนั้นซึ่งเป็นสิ่งที่อันตรายเพราะฉะนั้นถ้าเราจะกลายเป็นคนตั้งใจได้มันต้องเริ่มจากปรับทัศนคติของเราว่าทางลัดมันไม่ได้แปลว่าเป็นสิ่งที่ดีเสมอไปคือพี่อาจจะโชคดีตรงที่ว่าเราโตมากับทั้งครอบครัวและสิ่งแวดล้อมเพื่อนๆในโรงเรียนที่เราได้ไปเรียนมาแต่ละช่วงของชีวิตในมหาลัยที่ฮาร์วาร์ดที่อะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนให้ value ให้มูลค่ากับคำว่า hard work คือการทุ่มเทกันแบบเต็มที่กับอะไรสักอย่างคือเขาแบบเน้นคอนเซปต์นี้มากอะแล้วถ้าเราไปดูประวัติของใครก็ตามที่ประสบความสำเร็จในโลกนะเราจะเห็นเลยว่าสิ่งหนึ่งที่เขามีเหมือนกันทุกคนคือ hard work คือจริงๆถ้าเราปรับทัศนคติมาให้เห็นว่า hard work มันสำคัญยังไงอะเราเริ่มเชื่อตรงนั้นปุ๊บอะเราก็จะเริ่มกลายเป็นคนที่เหมือนตั้งใจขึ้นทีละนิดอะไรเงี้ยครับพอปรับทัศนคติปุ๊บยาวหน่อยนะพอปรับทัศนคติปุ๊บอีกสิ่งที่จะช่วยเราครับคือการที่เราต้องเหมือนเอาตัวเองไปอยู่แวดล้อมกับคนที่เป็นลักษณะนิสัยอย่างที่เราอยากจะเป็นน่ะคนเราทุกคนน่ะจะเป็นมันจะมีหลายคนที่เคยพูดว่าเราอ่ะจะเป็น average ของคนที่เราใช้ชีวิตใช้เวลาด้วยอยู่รอบๆตัวเราประมาณ 5-6 คนที่เราใช้เวลาด้วยมากที่สุดอ่ะคือเราจะเป็น average ของคนเหล่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเรายังคลุกคลีอยู่แต่กับคนที่ขี้เกียจเท่านั้นวันๆไม่ทำอะไรอะไรเงี้ยมันไม่มีทางเลยมันยากมากที่เราจะอยู่ดีเรากลายเป็น1คนที่ขยันขึ้นมาในกลุ่มอ่ะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราขยันขึ้นมาเราจะเห็นเพื่อนที่ขี้เกียจของเราที่เหลือที่ไม่ทำอะไรคือมันจะดึงพลังเราลงอ่ะแต่ถ้าเราไปอยู่ในอีกกลุ่มที่ทุกคนขยันหมดอ่ะโหแป๊บเดียวอ่ะจากคนขี้เกียจเราจะถีบตัวเองขึ้นง่ายมากเพราะฉะนั้นมันสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากคือคนที่เราเลือกที่จะแวดล้อมตัวเองไปด้วยบางทีเราก็ต้องกล้านะที่จะเดินออกมาจากเพื่อนบางกลุ่มเพื่อให้ชีวิตเราดีขึ้นเราไม่ต้องไปคิดเลยว่าเราจะเป็นคนเลวที่ทิ้งเพื่อนเอาจริงๆนะถ้าเพื่อนที่ดีกับเราตั้งแต่แรกอ่ะเขาต้องเตือนเราแล้วว่าเฮ้ยชีวิตแกแย่อยู่นะแกขี้เกียจอยู่นะแกดีได้กว่านี้นะคือปรับข้างในตัวเองด้วยปรับทั้งอินเนอร์ทั้งอินเทอร์นอลอ่ะกับปรับเอ็กซ์เทอร์นอลอ่ะมันต้องไปด้วยกันอ่ะทั้ง2 อย่างคือ perfectionist พอคำว่า perfectionist มันก็ดูเกินๆอยู่แล้วนะตั้งแต่แรกอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันพอดีปุ๊บข้อดีคือมันจะกลายเป็นคนใส่ใจรายละเอียดอ่ะเราจะไม่มองข้ามรายละเอียดเล็กน้อยที่อาจจะเผลอทำให้คนอื่นรู้สึกไม่ดีหรือไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยคือคนที่เป็น perfectionist เขาก็จะมีความใส่ใจในเรื่องดีเทลนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าใส่ใจในดีเทลที่มันทำให้ relationship ดีขึ้นด้วยงานดีขึ้นด้วยอันนั้นน่ะดีแต่ถ้าใส่ใจเกินไปจนมันทำให้แบบขุ่นเคืองซึ่งกันและกันอันนี้ไม่ดีละคือตัวเองก็ยังทำไม่ได้หรอกนะแต่ว่าอยากให้มีคลาสนี้ละกันคืออยากให้มีคลาสที่สอนเรื่องการปรับนิสัยให้เข้ากับเป้าหมายของแต่ละคนครับเพราะว่าคือพี่เชื่อว่านิสัยมันไม่ได้มีขาวดำทุกอันอะคือบางอันอะแย่จริงๆบางอันแบบนิสัยแบบชอบดูถูกคนอื่นอะไรเงี้ยไม่มีทางเป็นเรื่องดีนึกออกใช่ไหมแต่ว่านิสัยบางอย่างที่แบบว่าชอบอยู่คนเดียวคือมันไม่ได้บวกไม่ได้ลบนะคือมันขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่เราอยากจะทำในชีวิตมากกว่านึกออกใช่ไหมถ้าเราอยากจะเป็น PR ที่เก่งไอชอบอยู่คนเดียวนี่เริ่มเป็นปัญหาละนึกออกปะแต่ว่าถ้าเราเป็นรีเสิร์ชเป็นรีเสิร์ชเชอร์ที่แบบว่าต้องหาข้อมูลต้องใช้สมาธิอยู่กับอะไรสักอย่างได้นานๆอันนั้นอาจจะเป็นข้อดีมันน่าจะมีคลาสครับที่สอนให้คนเข้าใจว่าถ้าเรามีเป้าหมายในชีวิตแบบนี้เราอยากจะเป็นสิ่งนี้เราควรจะปรับนิสัยส่วนไหนของเราบ้างเพื่อให้เราไปสู่เป้าหมายนั้นได้มีประสิทธิภาพที่สุดเพราะฉะนั้นคือมันไม่ได้มานั่งขีดว่าคือไม่ใช่ทุกคนต้องกลายเป็นคนนิสัยแบบเดียวกันอะพูดง่ายๆนึกออกปะสุดท้ายแล้วโลกเราก็จะยังมีคนที่มีนิสัยหลากหลายแต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากจะทำอะไรมากกว่าฟังดูแย่แล้วไม่มีคือจะเป็นคนที่แบบหยิบส่วนนั้นส่วนนี้มาจากคนนั้นคนนี้จากเรื่องราวที่เราได้ยินอะไรอย่างนี้มากกว่าเอาง่ายอย่างคุณยายตัวเองอย่างเงี้ยคุณยายพี่อายุ90กว่าละทุกวันนี้เขาไม่ได้ทำอะไรเลยตื่นมาแต่ละวันเขาก็กินข้าวนั่งดูทีวีเวลาพาเขาไปเที่ยวญี่ปุ่นเสร็จวันนึงพาไปดูดอกไม้วันต่อมาตื่นเช้ามาถามยายเมื่อวานสนุกไหมมีความสุขไหมจำไม่ได้บอกว่าคือจำไม่ได้ว่าเมื่อวานทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือถามว่ามันเหมือนแบบว่าเราเรียนรู้อะไรจากเขาไม่ได้แต่จริงๆแล้วอ่ะ
มันทำให้พี่รู้สึกว่าจริงๆแล้วชีวิตคนเรามันเท่านี้นะคือถ้าแค่เราอยู่กับปัจจุบันในแต่ละวันนะเราไม่ต้องมานั่งทุกข์กับอะไรเลยอะไรเงี้ยครับยายพี่นี่คือ90กว่าแล้วคือเขาสามารถมีเรื่องให้ทุกข์เยอะมากเลยนะถ้ามองจากมุมของคนอย่างพวกเราที่ทุกวันนี้เรายังแข็งแรงยังทำนู่นทำนี่ได้แต่เขาคือเขาพยุงตัวเองไม่ได้แล้วแต่เขาดูไม่ทุกข์เลยอ่ะเขาก็แค่อยู่กับแต่ละโมเมนต์ที่เขาค่อยๆใช้ชีวิตไปแต่ละนาทีแต่ละชั่วโมงแต่ละวันแค่นั้นอะไรเงี้ยมันก็สอนเราได้เยอะเหมือนกันครับหรือแม้แต่เรื่องของพวกนักกีฬาที่ล้มลุกคลุกคลานกว่าจะมาถึงจุดที่ไปโอลิมปิกได้คือในทุกๆเรื่องเราว่าพี่ว่ามันมีเรื่องให้เราเรียนรู้ตลอดถ้าเราเปิดใจที่จะเรียนรู้จากใครเนี่ยครับหรือแม้แต่กระทั่งคนที่ด่าเราจริงๆนะเราเรียนรู้จากเขาได้เยอะเหมือนกันนะเราเรียนรู้ได้ว่ามนุษย์มีความหลากหลายเราเรียนรู้ได้ว่าเราคงไม่มีทางที่จะทำให้ทุกคนมารักมาชอบเราได้บางทีเขาก็เป็นแบบฝึกหัดให้เราได้ในการที่จะเรียนรู้จิตใจตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วถ้าเราเปิดใจสักอย่างครับเราสามารถเอาทุกคนมาเป็นครูของเราได้เลยแล้วแต่ช่วงมากเลย คือเพลงอ่ะต้องชอบอยู่แล้วครับเพราะเป็นอาชีพ แต่ว่าเพลงมันจะเป็นอะไรที่ใช้เยียวยาในเรื่องของอารมณ์มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยเพลงมันจะมาในช่วงที่แบบโอ้ยเฮิร์ทจากเรื่องความรักมา จะฟังเพลงหรือว่าเครียดๆสมัยที่อ่านหนังสือสอบอะไรเงี้ยก็จะพักด้วยการฟังเพลงอะไรเงี้ยเวลาเราทำอะไรที่มันต้องใช้สมาธิเยอะๆจดๆมาแล้วเราอยากพักเราก็ฟังเพลงบรรเลงฟังอะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยครับแต่ว่าหนังสือเนี่ยจะเป็นโหมดของการเหมือนพวกนี้ชีวิตแบบต้องการพลังบวกจริงๆจะหาหนังสือดีๆสักเล่มมาอ่านเลยอ่ะบางทีอาจจะไม่ใช่เรื่องที่เราอยากรู้อยู่ก็ได้แต่อาจจะเป็นเล่มที่คนเขาบอกว่าเล่มนี้อ่านแล้วแบบมันได้อะไรสักอย่างเรายังไม่ต้องรู้หรอกว่าได้อะไรอ่ะคืออ่านมันนั่นแหละคือพี่เป็นคนที่เชื่อว่าแบบชีวิตเรามันคือสิ่งที่เราเสพอะครับมันเหมือนเรากินอาหารอะเรากินอะไรเข้าไปเราก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอะเรากินจังฟู้ดแล้วก็กลายเป็นจังอะคือในชีวิตจริงมันก็เหมือนกันอะถ้าเราเสพแต่สิ่งที่มันเป็นจังถ้าเราเสพแต่เฟซบุ๊กที่คนเอาแต่บ่นเรื่องนั้นเรื่องนี้ทุกวันเลยหรือว่าเพจที่เอาแต่สอดรู้สอดเห็นเรื่องชาวบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะกลายเป็นคนอย่างนั้นแหละนึกออกป่ะแต่ถ้าเราพยายามเสพอะไรที่มันบวกๆเข้ามาในชีวิตบ้างมันก็จะเริ่มเหมือนคือมันไม่มีใครที่ใสปิ๊งหรือขุ่นดำปีอะไรเงี้ยแต่สมมติถ้าเราเป็นสีเทาๆแล้วเอาอะไรที่มันใสๆไม่อยากเรียกว่าใสเลยเดี๋ยวฉายว่าโลกสวยแต่ว่าแบบคือเอาอะไรที่มันดูมีประโยชน์ขึ้นมาให้มันไปกั่นกองอะไรที่มันขุ่นๆให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยบ้างมันก็คงดีกว่าเงี้ยบางทีก็เลยรู้สึกว่าค่อยๆอ่านหนังสือไปแล้วกันมันไม่ได้อ่านเล่มนึงแล้วเราจะแบบตัดสรู้หรือเรากลายเป็นคนดีเลิศประเสริฐอะไรขึ้นมาทันทีหรอกแต่ว่าอย่างน้อยมันก็ทำให้เรามีกำลังใจมีความหวังมากขึ้นมีพลังบวกมากขึ้นในการที่เหมือนจะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือว่าจะแก้ไขปัญหาที่เราเผชิญอยู่อะไรเงี้ยเป็นประสบการณ์ที่สนุกอะเลยมันไม่ได้ปรับตัวในก่อนที่จะมาฮาร์วาร์ดอะครับเราอยู่ในไฮสคูลที่พี่เรียนได้อันดับหนึ่งของชั้นอะไรเงี้ยเราก็มีความอีโก้ของเราประมาณหนึ่งอะนึกออกปะเราก็คิดว่าเราเก่งเราก็คิดว่าเรานู่นนี่นั่นเราก็ภูมิใจเราก็พรายมีความพราวในตัวเองประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วพอเรามาอยู่ที่ฮาร์วาร์ดอะเรายิ่งรู้เลยว่าแบบโหเหนือฟ้ายังมีฟ้าอีกโคตรหลายชั้นมากอะไรเงี้ยแล้วเราก็เรียนรู้อีกอย่างคือเราได้เจอคนที่เขาเก่งแต่เขาไม่ดูถูกคนอื่นนะครับเขาเก่งแต่เขาเปิดกว้างพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอคือที่ฮาร์วาร์ดเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ชื่นชมมากคือมันมีความเป็นแบบว่า diversity แบบสูงมากอะคนมาจากทุก background คนมาจากทุกฐานะการเงินคือบางคนจ่ายด้วยตัวเองบางคนมาด้วยภาษาอังกฤษเขาเรียก financial aid คือทุนการศึกษาที่โรงเรียนมอบให้บางคนเป็นแบบทายาทกษัตริย์อะไรขนาดนั้นเลยคือมันมีทุกรูปแบบแล้วก็มีรสนิยมทุกอย่างมีฝรั่งที่ชื่นชอบเรื่องเอเชียมากมีคนเอเชียที่ไปศึกษาวัฒนธรรมแบบลาตินอะไรเงี้ยคือมันมีอะไรที่เราคาดไม่ถึงเยอะมากที่เราไม่คิดว่าคนในโลกจะมีคอมบิเนชันอย่างนี้หลากหลายขนาดนี้มันเลยทำให้เราเปิดกว้างมากเลยครับว่าคนเรามันสามารถมีแบ็คกราวด์ที่แตกต่างกันได้เราทุกคนก็ยังสามารถเขาเรียกว่าอะไรมีเสน่ห์ในตัวเองอะในแบบที่ตัวเองเป็นในแบบที่คอมบิเนชันที่เราเป็นนั่นแหละเทคนิคการเรียนสมัยที่อยู่ฮาร์วาร์ดเนี่ยครับมันถูกเสนอมาโดยครูเลยด้วยซ้ำครูที่สอนที่ฮาร์วาร์ดนะครับทุกวิชาเขาจะแนะนำเลยว่าให้นักศึกษาทำ study group study group ก็คือการที่เราเหมือนอาจจะตั้งกลุ่มขึ้นมาสัก10คนเพราะเนื้อหาแต่ละวิชามันเยอะมากใน10คนนี้เราก็จะแบ่งกันสรุปสมมติมันมี20บทสรุปกันคนละ2บทก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะเตรียมสอบวันที่พอเราสรุปเสร็จเราก็ส่งที่เราสรุปมารวมกันแล้วเราก็มานั่งนัดกันสักวัน2วันมา discuss เนื้อหาในแต่ละส่วนที่แต่ละคนเหมือนรับผิดชอบมาแล้วอย่างละเอียดแล้วมาอธิบายเพื่อนฟังว่าตรงนี้มันมีประเด็นอะไรบ้างมีอะไร
ำคัญนะที่น่าคิดอะไรเงี้ยหรือเพื่อนมีคำถามอะไรเกี่ยวกับบทเนี้ยเขาก็ถามคนที่รับผิดชอบ2บทนี้อะไรเงี้ยได้เลยอย่างเงี้ยครับคือการทำอย่างเงี้ย1คือเราไม่ต้องเหนื่อยเกินไปเรื่องออกใช่มั้ยที่จะต้องแบบรับผิดชอบทุกดีเทลในทุกวิชาขนาดนั้นแล้ว2คือมันทำให้เราเริ่มเรียนรู้การทำงานเป็นทีมเวิร์คซึ่งในชีวิตจริงเราต้องใช้เยอะมากแล้วในชีวิตจริงความเป็นจริงอย่างหนึ่งที่เราต้องเจอคือไม่มีทางที่เราจะเก่งทุกอย่างในชีวิตไม่มีทางที่เราจะรู้ละเอียดทุกเรื่องมันจะต้องมีคนที่รู้บางเรื่องละเอียดกว่าเราบางทีสิ่งที่ง่ายก็คือเราก็พึ่งเขานั่นแหละนึกออกว่าพึ่งเขาขอความช่วยเหลือจากเขานั่นแหละอย่าคิดว่าเราอยู่ได้ด้วยตัวเราเองคนเดียวในโลกนี้อะไรเงี้ยstudy group เนี่ยมันเป็นเหมือนพื้นฐานของสิ่งเนี้ยให้เราเรียนรู้ตรงนั้นนะครับแล้วอีกอย่างที่ดีของ study group ก็คือพอเราไม่ต้องเครียดอยู่คนเดียวไม่ต้องนั่งอ่านหนังสือคนเดียวมันก็สนุกดีอ่ะมันเบากว่าที่เรามันต้องมาอยู่ในแบบซุ้มห้องสมุดอยู่คนเดียวนั่งอ่าน300หน้าอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเราเปลี่ยนจากนั่งอ่าน300หน้าอยู่คนเดียวในมุมมืดคนเดียวมาเป็นแบบเนี่ยมุมที่นั่งคุยกัน10คนสนุกด้วยซ้ำอะไรเงี้ยได้ตอบกลับไปกลับมาถ้าเรามีอะไรสงสัยเราถามคนนี้ทันทีคนนี้อาจจะไม่รู้คนนี้ตอบให้ได้แต่ถ้าเรานั่งอยู่คนเดียวบางทีเราแบบหาคำตอบไม่เจอสักทีนะไม่เข้าใจสักทีกับเรื่องนี้พยายามเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นบางทีการที่เราเรียนรู้อะไรสักอย่างในรูปแบบของกลุ่มไปด้วยนะครับมันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้เหมือนกันมันน่าจะเหมือนกับการขับรถมั้งการขับรถอะไรเงี้ยแล้วนิสัยเราก็คงเป็นเหมือน GPS อะในรถอะที่พอมาถึงทางแยกแล้วมันจะบอกให้เราไปทางไหนทางไหนทางไหนอะไรอย่างเงี้ยถ้านิสัยเราดีใช่ไหมไอ้ GPS มันก็คงพาเราไปถึงจุดหมายได้เร็วหรือว่าอย่างน้อยพอช่วงไหนที่เรารู้สึกว่าชีวิตมันหมดพลังรถน้ำมันจะหมดละอะไรอย่างเงี้ย GPS มันก็คงบอกได้ว่าเฮ้ยต้องไปเติมน้ำมันตรงไหนนะต้องไปทางไหนต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไอ้ GPS ที่มันไม่ดีถ้าเรามีระบบที่มันไม่ดีนิสัยที่มันไม่ดีครับมันคงพาเราหลงทางไปเรื่อยๆอ่ะไม่ถึงจุดหมายสักทีแล้วก็ทำให้เราหงุดหงิดเสียเวลารู้สึกเสียเวลารู้สึกเครียดกับชีวิตอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนั่นแหละคืออย่างหนึ่งที่จะทำให้ชีวิตมันดีได้ก็คือเราต้องเหมือนพยายามแก้ไขระบบ GPS ในตัวเราอันเนี้ยให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นกับจุดหมายที่เราอยากจะไปรู้สึกว่ามันไม่มีใครที่สามารถดูถูกตัวเราเองได้เท่าที่เราดูถูกตัวเองนั่นแหละเมื่อไหร่ก็ตามตัวเราเองบอกเราเองอะว่าเราทำไม่ได้หรอกเราเปลี่ยนไม่ได้หรอกเราก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆคือใครจะพูดยังไงก็ตามนะครับถ้าเราไม่พูดอย่างนั้นตามเขาอะเราก็จะไม่เป็นอย่างนั้นนะแต่ถ้าเราพูดตามเขาเมื่อไหร่เราก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆอะไรเงี้ยคือเมื่อก่อนเนี่ยพี่เป็นคนที่ไม่เก่งกีฬาเลยคือไม่เอาไหนเรื่องกีฬาเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่ไม่มั่นใจตัวเองในเรื่องกีฬามาตลอดแล้วเราก็คิดว่าเราไม่มีทางที่จะเอาดีด้านนี้ได้อะไรเงี้ยมันก็เป็นจริงอย่างนั้นมาตลอดเลยนะแบบประมาณ20กว่าปีจนอยู่มาวันหนึ่งมันมีความรู้สึกเหมือนไม่ชอบตัวเองมั้งครับที่เราเป็นอย่างนั้นที่เรามองตัวเองว่าเป็นคนปวกเปียกหย่อแย่ไม่มั่นใจในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเริ่มหันมาลองออกกําลังกายดูหันมาวิ่งหันมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราค่อยๆทําอ่ะสิ่งที่เราเริ่มเรียนรู้กับตัวเองก็คือเฮ้ยไอ้สิ่งที่เราพูดกับตัวเองในวันนั้นน่ะมันไม่จริงเลยอ่ะไอ้ที่เราเคยคิดว่าเราไม่มีทางทําได้หรอกเนี่ยทุกวันนี้เราทํามาเรื่อยๆจนเรากลายเป็นนักวิ่งมาราธอนไปแล้วอ่ะนึกออกป่ะแต่คนที่แบบไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเล่นกีฬาได้อ่ะมันมาถึงจุดนี้ได้ไงอ่ะคือมันแปลว่าทุกคนมันเปลี่ยนได้ดิถ้าเราเปลี่ยนไดอะล็อกที่มันอยู่ในหัวเราเองอ่ะถ้าเราพูดกับตัวเองทุกวันว่าเราทำไม่ได้เราทำไม่ได้เราก็ทำไม่ได้แต่ถ้าเราเริ่มพูดกับตัวเองว่าเฮ้ยไม่แน่ว่ะอะไรอย่างเงี้ยหรือพูดกับตัวเองลองหน่อยนะคือเริ่มเปลี่ยนวิธีการคุยกับตัวเองอะไรเงี้ยมันจะเริ่มไปถึงจุดที่แบบหลังๆมันจะกลายเป็นว่าเฮ้ยทำได้นี่ว่ะค่อยๆเปลี่ยนวิธีที่เราคุยกับตัวเองครับพูดง่ายก็คืออย่าดูถูกตัวเองมันมีอยู่แล้วล่ะช่วงที่รู้สึกว่ามันท้อหรือว่าหาทางออกไม่ได้อะไรเงี้ยมีวิธีจัดการความท้อของตัวเองยังไงบ้างเหรอครับอย่างนึงคืออาจจะเป็นสิ่งที่เมื่อกี้พูดไปคือพยายามหาอะไรที่มันเป็นพลังบวกเข้ามาใส่ตัวเองอะไรเงี้ยครับทุกครั้งที่ท้อมันคือเรารู้แล้วว่าเราอยู่เลเวลที่มันคือเหมือนถ้าชีวิตเราปกติเป็นเลเวลเนี้ยท้อมันคือแบบอยู่เลเวลประมาณเนี้ยเราต้องหาพลังบวกอะไรที่มันจะดึงเราขึ้นมาอะไรเงี้ยครับบางทีก็จะอ่านหนังสือดีๆสักเล่มไปเที่ยวเลยอ่ะไปที่ที่มันผ่อนคลายเปลี่ยนให้เราหลุดจากวงจรตรงนี้ไปแป๊บนึงอ่ะเราค่อยกลับมาหรือบางทีคุยกับคนที่เขาเก่งกว่าเราคุยกับคนที่เขาผ่านอะไรมาเยอะกว่าเราฉลาดกว่าเราเจออะไรมาเยอะกว่าเราในชีวิตอะไรเงี้ยครับมันจะทำให้เรารู้สึกได้นะว่าเรื่องที่เราแบกอยู่มันไม่ได้หนักขนาดนั้นนะมันไม่ได้เลวร้ายอย่างที่เราคิดอะไรเงี้ยพี่จะมีโมเมนต์หนึ่งที่พี่ชอบเตือนตัวเองครับก็คือมันจะเป็นภาพที่พี่เห็นทุกครั้งเลยเวลาที่พี่ขึ้นลงเครื่องบินพี่จะชอบมองออกไปนอกหน้าต่างเครื่องบินนะ
ให้เห็นแบบเมืองใหญ่ๆเลยอ่ะแล้วเราก็จะเห็นแบบบ้านเป็นจุดเล็กมากๆถนนก็เล็กมากๆรถก็เล็กมากๆคนยิ่งเล็กกว่านั้นอีกมองไม่เห็นแหละมองไม่เห็นอะไรเลยจากข้างบนนั้นน่ะมันเลยทำให้บางทีเรารู้สึกว่าไอ้ทุกอย่างที่เราแบกอยู่ในตัวเราทั้งหมดอ่ะที่เราคิดว่ามันใหญ่เหลือเกินมันเป็นเรื่องที่แบบใหญ่โตคอขาดบาดตายอ่ะจริงๆมันเป็นเรื่องเล็กที่ถ้าเราออกมาสักที่มองไกลๆอ่ะมันเป็นขี้ปะติ๋วเดียวอ่ะเรามองไม่เห็นอะไรเลยด้วยซ้ำแต่เราเองที่ทำให้มันใหญ่เกินจริงอะไรเงี้ยครับทุกอย่างในโลกเราอ่ะทั้งตัวเราเองทั้งทุกๆอย่างทุกปัญหาในตัวเราอ่ะทั้งหมดมันเป็นเรื่องเล็กมากที่แป๊บเดียวมันก็ผ่านไปไม่มีอะไรที่ยั่งยืนแน่นอนอยู่แล้วแต่ถ้าเราไปแบกมันเมื่อไหร่มันจะหนักกว่าที่มันเป็นเนี่ยก็จะคอยเตือนตัวเองด้วยวิธีแบบนี้อยู่เรื่อยๆเหมือนกันเอาภาพที่เห็นบนเครื่องบินว่าจริงๆเราทุกอย่างมัน so small มาคอยเตือนตัวเองว่าอย่าทำให้มันใหญ่เกินจริงนะแล้วก็นอกจากนั้นอีกวิธีก็คือมองทุกเรื่องร้ายๆที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตครับมองย้อนกลับไปให้เห็นตัวเองในวันนั้นน่ะว่าจำได้ไหมว่าวันนั้นเราเครียดกับมันแค่ไหนเราร้องห่มร้องไห้เราจะเป็นจะตายกับเรื่องวันนั้นที่เราถูกคนนั้นทิ้งหรือเรื่องวันนั้นที่เราทำข้อสอบนั้นได้ไม่ดีเรื่องที่มันเคยโคตรใหญ่ในชีวิตอะทุกวันนี้มันใหญ่ไหมบอกว่ามันเป็นเรื่องเล็กนิดเดียวเลยอะแล้วเราก็ผ่านมันมาได้ทั้งนั้นน่ะเพราะฉะนั้นเรื่องที่เราเจออยู่ตอนนี้มันก็เหมือนกันมันก็จะเป็นอีกเรื่องที่สักวันเราจะผ่านมันไปได้แต่มันแค่ต้องใช้เวลาแล้วมันจะมีจังหวะที่เราเหมือนกระโดดข้ามไปได้เองอะไรเงี้ยครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราก็ต้องเข้าใจคือเราต้องให้เวลากับตัวเองต้องให้เวลากับสิ่งนี้ที่มันจะค่อยๆผ่านไปจะไม่ใช่ว่าให้เราเป็นคนที่แบบไม่สู้กับปัญหานะคือให้สู้จนถึงที่สุดแต่ว่าพอจนถึงที่สุดแล้วมันยังไม่หายไปสักทีเราอาจจะต้องให้เวลากับมันนิดนึงไปเร่งมันไม่ได้ในบางเรื่องครับมันก็จะทำให้เรากลายเป็นคนที่โตขึ้นได้เรื่อยๆอ่ะสามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้เรื่อยๆคือพี่ว่าชีวิตที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วอ่ะนั่นคือชีวิตที่ตายนึกออกป่ะมันคือชีวิตที่แย่แล้วพี่เป็นคนที่ชอบแบบเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกได้ว่าเราเปลี่ยนอะไรสักอย่างไปในทางที่ดีขึ้นเราฉลาดขึ้นหรือเราเก่งขึ้นหรือเราเรียนรู้อะไรมากขึ้นเราจะสนุกกับตรงนั้นแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าชีวิตมันคืออย่างเงี้ยโคตรไม่มีชีวิตเลยอ่ะมันน่าเบื่อซึ่งพี่รู้สึกว่าคนที่ถ้าเราอีโก้จัดเมื่อไหร่ชีวิตเราก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะเพราะเราคิดว่าเราอยู่ที่สูงสุดแล้วมันจะไม่มีทางสูงไปกว่านี้แล้วอ่ะแล้วสิ่งที่แย่คือมันจะต่ำลงเท่านั้นแหละหรือเปล่าว่าเพราะเราอยู่จุดที่สูงสุดแล้วถ้าเราคิดว่าเราอยู่จุดสูงสุดแล้วนะมันจะต่ำลงได้เท่านั้นอ่ะแต่ถ้าเราคิดเสมอว่าเราไม่ได้อยู่จุดสูงสุดทีเราจะเห็นที่ที่สามารถเรายังปีนขึ้นไปได้อีกอ่ะปีนขึ้นไปเห็นอะไรที่มันมากขึ้นมากขึ้นเกี่ยวกับชีวิตได้มากกว่านี้อะไรเงี้ยครับมันสนุกกว่าที่จะได้เรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้นตลอดเวลาคือเมื่อก่อนนะอย่างที่บอกคือด้วยความเป็นคน perfectionist ก็จะกลายเป็นคนคิดเยอะแล้วก็อยากจะให้ทุกอย่างมัน perfect อยากให้ทุกคนรักเราอยากให้ทุกคนชอบเรามันมีช่วงที่บางทีมีข่าวที่อาจจะไม่ได้ดีมากเกี่ยวกับเราแล้วคนก็บางทีก็มาคอมเมนต์แย่ๆพร้อมๆกันเยอะๆถ้าตอบแบบหล่อๆคือเราก็จะบอกว่าเฮ้ยเราไม่ใส่ใจไม่เป็นไรนึกออกป่ะแต่ว่าถ้าตอบแบบตามความจริงอ่ะเฮ้ยมันบั่นทอนนะเอาจริงๆมันท็อกเราเหมือนกันอ่ะเพราะว่าเราปกติเราเป็นคนที่ไม่ค่อยไปละลานใครนึกออกใช่ไหมอยู่ๆจะต้องมีคนอยู่มาด่าเรามาอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็จะไม่เข้าใจเราพี่เป็นคนที่แบบเมื่อก่อนคือจะไปตามอ่านหมดเลยนะครับคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ด่าแย่แค่ไหนเราก็อ่านแล้วก็เก็บมันมาหมดอะแล้วก็ตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราไปทำอะไรให้เขาวะแล้วทำไมเราแย่ขนาดนั้นเลยเหรอเราเลวร้ายขนาดนั้นจริงๆเหรออะไรเงี้ยจะถามนี้ตลอดเวลาแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้หลุดจากตรงนั้นมาได้มันคือเวลาจริงครับมันคือเวลาที่ผ่านมาประสบการณ์หลายๆปีที่ทำให้เราเรียนรู้ว่าชีวิตเรามันไม่มีเวลามากพอจะไปใส่ใจกับทุกเรื่องที่ทุกคนพูดจริงๆนะเราคงอยู่อีกกี่ปีก็ไม่รู้ว่าอีกกี่สิบปีเราก็ไม่รู้หรืออาจจะแบบพรุ่งนี้ก็ได้นึกออกใช่ไหมถ้าเราแบกทุกอย่างที่ทุกคนพูดที่เขาบางคนเขาไม่ได้หวังดีกับเราได้ซ้ำไว้กับเราอะไรอย่างเงี้ยมันได้อะไรอ่ะนึกออกปะเราก็เหนื่อยเปล่าชีวิตเราก็แย่ลงเปล่าๆก็แค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยรู้สึกว่าในช่วงเวลาที่เรามีเหลืออยู่ในชีวิตอะเราทำ time management ให้ดีดีกว่าเรา manage time เราโดยการที่ไม่เอา time เราไปลงทุนกับการใส่ใจกับสิ่งแย่ๆเหล่านั้นน่ะแล้วลงทุนกับการใส่ใจกับอะไรที่มันจะพัฒนาเราเองจริงๆดีกว่าเพราะต่อให้เราทำดีแค่ไหนนะเขาจะเกลียดเขาจะไม่ชอบเราเขาก็หาเรื่องไม่ชอบเราได้อยู่ดีอะไรเงี้ยเราแค่ไม่ต้องเอามันมาเป็นหนึ่งเป้าหมายในชีวิตนะครับมันไม่ใช่เรื่องสำคัญที่จะต้องทำให้ทุกคนมาชอบเราให้ได้เราควรจะเรียนรู้ที่จะหาเป้าหมายที่สำคัญในชีวิตกว่านั้นซึ่งมันมีให้เราเลือกเยอะเลยนิสัยคนแบบไหนที่เจอแล้วชอบเลยอะครับชอบกลุ่มคนที่เจอเวลาที่ไปวิ่งครับชอบคนที่เหมือน
มีนิสัยที่จะพยายามพัฒนาตัวเองตลอดเพราะเวลาเราอยู่กับคนแบบนี้ด้วยอย่างที่บอกเวลาเราคลุกคลีตัวเองอยู่กับคนแบบไหนเราก็จะเป็นคนแบบนั้นใช่ไหมเวลาเราไปเจอคนในกลุ่มนักวิ่งอะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกเหมือนชีวิตมันมี possibility เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ่ะพวกนี้เป็นพวกที่เหมือนแบบว่าเอาชนะตัวเองได้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยวิ่งให้เร็วขึ้นได้วิ่งให้ไกลขึ้นได้สามารถทำลายขีดจำกัดของตัวเองได้ตลอดเวลาเวลาเราเจอคนแบบนี้เราจะรู้สึกเหมือนแบบเขามองเห็นชีวิตเป็นความเป็นไปได้ดีอะแล้วเราก็จะมองเห็นชีวิตเราเป็นความเป็นไปได้ด้วยเวลาเราอยู่แวดล้อมโดยคนเหล่านี้อะไรเงี้ยครับมันจะสนุกและมีพลังขึ้นชอบอยู่กับคนที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรามีพลังในการใช้ชีวิตมากกว่าเดิมอะแล้วก็ไม่ชอบอยู่กับคนแบบขี้บ่นทุกเรื่องในชีวิตจนแบบคือถ้าเปิดหน้า Facebook มาแล้วเจอใครที่แบบบ่นตลอดเวลานี่จะรู้สึกแบบขอไฮด์ฟีดก่อนแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อโปรเทคตัวเราเองอะนะให้มันเราไม่แบบดิ่งลงไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยชอบอยู่คนพลังบวกครับทำไมถึงควรเกานิสัยตัวเองก่อนที่จะเกานิสัยคนอื่นนะครับ1คือมันทำได้ง่ายกว่าจริงๆคือทั้งตัวเราทั้งคนอื่นอะจริงๆในชีวิตเรามันไม่มีอะไรแน่นอนอยู่แล้วเนาะมันเป็นอะไรที่ควบคุมยากทั้งนั้นนะทั้งเราทั้งคนอื่นแต่ควบคุมตัวเองมันยังง่ายกว่าควบคุมคนอื่นหรือปรับอะไรที่ตัวเองมันยังปรับง่ายกว่าที่พยายามไปปรับคนอื่นเพราะฉะนั้น1คือมันง่ายกว่า2คืออย่างที่พูดคือคนเราทุกคนมันไม่เหมือนกันมันมีสิ่งที่เราต้องการไม่เหมือนกันในชีวิตเรามีแบ็คกราวด์ไม่เหมือนกันเรามีเป้าหมายไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นไอ้นิสัยที่มันเหมาะกับเป้าหมายของแต่ละคนมากที่สุดมันก็คงเป็นนิสัยที่ไม่เหมือนกันอีกเพราะฉะนั้น เราเองต่างหากที่น่าจะรู้ดีที่สุดว่านิสัยแบบไหนมันเหมาะกับตัวเรามากที่สุดเราไม่มีทางไปรู้ดีเพื่อคนอื่นว่าเธอทำอย่างนี้สิมันถึงจะดีกับชีวิตเธออะไรอย่างเงี้ยมันบางทีเราก็ไม่รู้หรอกนะเพราะเราไม่รู้ว่าในชีวิตเขาจริงๆแล้วมันมีปัจจัยอะไรอีกบ้างที่เขาเจออยู่ในแต่ละวันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราเอาเวลามาปรับปรุงที่ตัวเราเองก่อนดีกว่าครับเรียนรู้ว่าเรามีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างแล้วถ้าจริงๆแล้วแค่ทุกคนปรับที่ตัวเองอะสังคมมันดีเองนะถ้าทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองให้มันดีที่สุดทำนิสัยที่เรามีอยู่ให้มันดีที่สุดอะไรเงี้ยครับพี่เชื่อว่าถ้าเราปรับที่ตัวเราเองปุ๊บอะสิ่งหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะนิสัยหนึ่งที่จะหายไปจากทุกคนเลยคือนิสัยละลานคนอื่นนึกออกปะเราจะเลิกละลานคนอื่นแล้วเราก็อาจจะเริ่มปล่อยวางกับคนที่เขายังทำต่อไปด้วยก็ได้อะไรเงี้ยทำไมเราไม่เกลาตัวเองก่อนที่จะไปเกลาคนอื่น